ถ้าเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นพลเรือนเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกองทัพตลอด9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหัวหอกเป็นพลเอกประยุทธ์ค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะพูดว่าการมีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นพลเรือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกในต่างประเทศเนี่ยมีทั้งรัฐมนตรีกลาโหมเป็นพลเรือนเป็นผู้หญิงหรืออะไรด้วยซ้ําแล้วก็หลักการที่ถูกต้องเนี่ยทหารต้องอยู่ภายใต้พลเรือนดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วคิดว่าถ้ามองในแง่ดีเป็นสัญญาณที่ดีด้วยซ้ํานะฮะอยากให้สังคมไทยคุ้นเคยกับสิ่งนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ากองทัพเนี่ยต้องเรียนรู้แหละว่าสังคมมันเปลี่ยนไปไม่ใช่ทหารขึ้นมาต้องคุมทหารด้วยกันอย่างเดียวเนี่ยแต่พลเรือนต้องคุมทหารทหารต้องอยู่ภายใต้พลเรือนแล้วก็ผู้บังคับบัญชาของทหารคือรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลก็ต้องมาจากพลเรือนซึ่งรัฐบาลพลเรือนคือมาจากประชาชนอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับส่วนจะคุมได้ไม่ได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวนะฮะคิดว่าถ้าทหารยอมรับแล้วก็เปิดใจแล้วก็เข้าใจความเปลี่ยนแปลงเนี้ยแล้วก็เข้าใจเทรนด์ของโลกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาคุณสุทินคลังแสงเนี่ยแกเป็นวิปมานานนะครับทั้งวิปรัฐบาลและฝ่ายค้านเชื่อว่าทักษะอย่างหนึ่งที่แกมีเนี่ยก็คือทักษะการเจรจาทักษะการประสานงานคือชื่อก็บอกแล้วฮะวิปดังนั้นเนี่ยการคุยการพูดคุยการเจรจาอะไรพวกนี้แกน่าจะมีความสามารถสูงซึ่งแกสามารถที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลของคุณเศรษฐากับกองทัพได้อันนี้มองในมุมหนึ่งฮะในแง่ดีส่วนเรื่องความสามารถเรื่องความเข้าใจในกองทัพหรือความเข้าใจในหลักการของการบริหารกระทรวงกลาโหมเนี่ยอาจจะต้องไปดูทีมที่ปรึกษาซึ่งทีมที่ปรึกษาเนี่ยถ้าเป็นก็คิดว่าเท่าที่มีชื่อในสื่อต่างๆเนี่ยก็เป็นทหารเก่าๆก็น่าจะพอให้ความเห็นหรือว่าให้คําแนะนําของแกได้ก็มันก็ไม่ใช่ช้อยที่ดูแล้วเค้าเรียกว่าไงสวยงามนักนะฮะเพราะว่าคุณสุทินแกก็เป็นทํางานด้านการศึกษามาตลอดหรือว่าเคยเป็นกรรมธิการด้านกฎหมายเคยเป็นกรรมธิการด้านการศึกษาเนี่ยไม่น่าจะเคยทํางานด้านการกลาโหมนักแต่ว่าในเมื่อมาเป็นแล้วก็ลองดูอาจจะดีก็ได้ครับผมค่ะโอกาสอันดีค่ะตอนนี้นะคะเรามีพลโทพงศกรรอดชมพูอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเชิญมาพูดคุยโต้ตอบกันได้นะคะสวัสดีค่ะคุณพงศกรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโยมแล้วก็ท่านผู้ฟังคุณพลอยครับค่ะคำถามเดียวกันเลยค่ะว่าสำหรับรายชื่อรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่อาจจะมาจากฝ่ายพลเรือนเนี่ยสำหรับพลโทพงศกรคิดเห็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้คุณอนายุได้ตอบไปแล้วนะคะเอาหลักการก่อนนะครับว่าในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยการที่จะมีนักการเมืองหรือพลเรือนเนี่ยมาเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารเนี่ยเป็นเรื่องปกติก่อนนะเป็นเรื่องปกติของไทยนี่เราอยู่ในระบบทหารมานานตอนนั้นความรู้สึกมันก็รู้สึกแปลกๆอยู่นะครับแต่สิ่งที่ต่างประเทศเขาทำเนี่ยก็คือใครที่รับงานด้านไหนเขาจะทำเป็นผู้ช่วยชาญด้านนั้นนะครับเช่นว่าใครรับงานสายทหารมานานแล้วก็ติดตามทหารมานานเนี่ยหรือเป็นอาจารย์ด้านความมั่นคงหรือเป็นอาจารย์ด้านทฤษฎีด้านกำลังรบเปรียบเทียบอะไรต่างซึ่งมันมีอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างเขาเรียนแล้วเขาก็จะติดตามทำการวิจัยต่างๆหรือร่วมทำงานกองทัพมานานเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับรัฐมนตรีกลาโหมไม่ต้องเป็นผู้ชายด้วยซ้ำไปแต่ผู้หญิงในยุโรปก็หลายคนแต่มีเงื่อนไขคือซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับประเทศไทยก็คือว่าจะต้องติดตามงานด้านนั้นมานานพอสมควรมีความเข้าใจพอสมควรนะครับมิฉะนั้นเนี่ยเวลาตัดสินใจเพราะว่าเรื่องกลาโหมนี่มันความเป็นความตายมันเป็นทิศทางถ้าทิศทางผิดนี้ไปเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นก็ต้องฝากก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีท่านสุทินคลังแสงถ้าจะเป็นรัฐมนตรีจริงตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวนะครับยังไม่ลงตัวแต่ถ้าลงตัวจริงแล้วเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและหวังว่าท่านจะติดการเรื่องนี้นะครับผมฝากเรื่องนิดเดียวนะครับว่าเวลาจะเข้าไปที่กระทรวงเนี่ยให้เจ้าที่มาบรีฟด้วยแล้วเราศึกษางานเนี่ยอย่างละเอียดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ากำลังรบเปรียบเทียบต้องรู้ก่อนต้องรู้อาวุธของเราดูของคนที่จะมีความขัดแย้งกับเรานะครับจะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้นะทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมให้หมดเราจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งตรงไหนเราจะเสริมจุดอ่อนของเราอย่างไรที่เราจะหาเงื่อนไขอื่นมาช่วยถ้าเกิดอาวุธเราไม่พออย่างนี้เป็นต้นนะครับฝากเป็นประเด็นสั้นๆไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับเป็นความรู้เชิงเทคนิคกันหนูชอบที่บอกว่าเข้าไปจะต้องดูเรื่องกำลังพลอะไรต่อมีความรู้เรื่องเทคนิคอื่นๆนี่ไหมคะที่ควรจะรู้ถ้าเข้าไปแล้วอยากจะปฏิรูปกองทัพค่ะคุณโทวงศกรโอ้ถ้าปฏิรูปกองทัพนี่เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่นะครับมันต้องดูหลายๆมิติพร้อมๆกันไปจริงๆเวลาที่เข้าไปที่กระทรวงเนี่ยเข้าตานก็จะเอาสิ่งที่เรียกว่าแผนการพัฒนากองทัพมาให้วาง
ซึ่งเวลาทำจริงเนี่ยมันจะมีสองอย่างก็คือจะไม่ได้ทำตามนั้นเลยแต่ถ้าเกิดมีการถกเถียงว่าจะทำอะไรกันเขาก็จะเปิดแผนพัฒนากองทัพให้ดูแล้วบอกนี่กำลังทำอยู่นะครับนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ1จะต้องมองภาพนั้นให้ออกว่ามันเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่านะเรื่องซื้อเวลาเนี่ยจำเป็นว่าทานซื้อมานานแล้วเราคงจำได้สมัยพลเอกชวลิตจงจะยุทธไม่ทราบว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับสมัยผมตอนเป็นนายหนุ่มๆเนี่ยนะเขาบอกกองทัพเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋ว30กว่าปีแล้วครับก็เหมือนเดิมฮะดังนั้นต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนเอาตัวอย่างให้ดูก่อนดังนั้นเวลาจะทำจริงต้องไปเปิดดูแผนพัฒนากองทัพพร้อมกับมีความคิดในใจว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับสิ่งที่เขามานำเสนออาจจะไม่ครบถ้วนก็ได้นะครับมีคำพูดเล่นๆว่าทหารเนี่ยจะมีรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่จะมายันกับภูมิคำชานี้ได้ดีมากจนเราเคลิ้มได้เลยแต่เราจะต้องมีสิ่งที่อยู่ในใจนี้เราหาข้อมูลด้านข้างซึ่งเราทำได้ง่ายๆครับโดยการใช้ระบบกองทัพเปรียบเทียบกำลังทหารเปรียบเทียบอะไรต่างๆจากสื่อข้อมูลเอกสารต่างๆจากต่างประเทศนี่เยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งทิศทางต่างๆของประเทศต่างๆเนี่ยเราเอามาดูได้ศึกษาได้เราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่ากองทัพเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบสากลมันง่ายอยู่อย่างนึงเรื่องของกองทัพมันเป็นสากลอะไรที่เป็นไปสากลเราไม่ทำทั้งนั้นเราก็สามารถจะเดินไปได้พอสมควรแล้วล่ะครับค่ะอยากสอบถามในสายตาคนที่เคยทำงานใกล้ชิดกับกองทัพนะคะคุณอนายโยค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกองทัพทีเดียวคิดว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยบีบให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่ามันสำคัญในการตัดสินใจแค่ไหนการเขียนมาว่ายุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอ๊ะจริงๆแล้วมันจบอยู่ที่เหล่าทัพแล้วหรือเปล่าแล้วก็ส่งมาให้รัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีมีอำนาจในการตัดสินใจยังไงเหรอคะคุณอนายโยค่ะคือโดยทฤษฎีควรจะสำคัญนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ควรจะนอกจากอำนวยการให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างปกติสุขแล้วเนี่ยรัฐมนตรีควรจะเป็นหัวหอกในการวางยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมซึ่งการซื้ออาวุธมันก็คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมเช่นกันแบบที่ท่านพลโทคุณสุธรพูดนะครับก็คือว่ากองทัพก็จะมีแผนพัฒนากำลังรบซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นแผนที่กองทัพเขาคิดแล้วก็เขาทำมาตลอดแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยที่ผ่านมาก็รัฐมนตรีก็ไม่ค่อยเข้าไปดูตรงนี้เท่าไหร่อีกอย่างนึงเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดทางกฎหมายหลายๆอย่างนะครับเช่นข้อจำกัดหลักเลยเนี่ยก็คือว่าพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมปัจจุบันเนี่ยจำกัดอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไว้ค่อนข้างมากนะครับทำให้ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเรื่องนโยบายเรื่องยุทธศาสตร์หรือเรื่องกฎหมายเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตจากสภากลาโหมซึ่งสภากลาโหมก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีประกอบด้วยผู้นำเหล่าทัพอะไรพวกนี้รวมๆกันก็เป็น10คนซึ่งมันก็ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแบบมีอำนาจแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเนี่ยก็คือกองทัพจะทำอะไรก็ได้อันนี้เป็นความจะเรียกว่าความย้อนแย้งก็ได้ในระบบของกระทรวงกลาโหมของไทยซึ่งถ้ามองในแง่นี้เราก็ไม่คิดว่าคุณสุทินจะทำอะไรได้มากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ด้วยความเคารพอย่างนึงคือว่าเราคิดว่าคุณสุทินก็น่าจะไม่เชี่ยวชาญด้านนี้สักเท่าไหร่แกก็อาจจะฟังผู้ที่ให้คำปรึกษาหรือว่าอย่างที่พลโทสงทรพูดนะครับคือว่าฟังน่าจะฟังนายทหารที่มาเสนอแหละแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยถ้าท่านมีจุดยืนน่ะหรือท่านคิดว่านโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงมาเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายที่จริงก็โอเคนะฮะสามารถจะทำได้จริงเนี่ยแล้วก็พยายามสื่อสารกองทัพเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในกระทรวงกลาโหมค่ะงั้นถามตรงนี้เลยค่ะว่านโยบายที่มีการหาเสียงเรื่องการปฏิรูปกองทัพเนี่ยค่ะบาร์ที่น่าจะทำได้เรียลลิสติกที่สุดเนี่ยมันคือบาร์แบบไหนเหรอคะสำหรับคุณอนายโยผมไม่คาดหวังอะไรมากนอกจากการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะฮะเรื่องนี้เป็นคือเรื่องนี้มันเป็นฉันทามติของสังคมไปแล้วอะเพราะว่าถ้าดูพรรคที่หาเสียงการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็เป็นพรรคที่ได้คะแนนมาระดับต้นๆทั้งนั้นส่วนพรรคที่หาเสียงว่าจะต้องมีการเกณฑ์ทหารต่อไปเนี่ยก็คะแนนน้อยลงพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่หาเสียงการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราไปดูกระแสในโซเชียลหรือไปดูพลวัตต่างๆของสังคมเนี่ยอยากจะไปสู่การยกเลิกการเกณฑ์ทหารทั้งนั้นนะฮะซึ่งแนวทางในการยกเลิกเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่มีนะครับซึ่งถ้าอันเนี้ยถามแสนโหน่งได้นะเพราะท่านก็ร่างกฎหมายมาเสนอแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ปัดตกไปอะไรประมาณนี้มันมีแนวทางของมันอยู่แล้วก็แนวทางเนี่ยมันสามารถจริงๆมันสามารถทำได้ด้วยความรวดเร็วเลยด้วยซ้ำตรงเนี้ยถ้าไม่ทำอย่างอื่นไม่แต่อย่างอื่นยังพอว่าแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยบาร์ต่ำสุดเนี่ยควรจะทำให้การยกเลิกการเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้น
เร็วหรือไม่เกิดขึ้นภายใน1ปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยภายใน 3-4 ปีในอายุรัฐบาลเนี่ยควรจะได้เห็นถ้าเกิดว่ายังทำไม่ได้ทั้งๆที่กระแสสังคมเนี่ยมันไปทางเดียวกันขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะคุณสุทินเอาอยู่ไหมคะคุณพงษ์คุณพงศกรคะคือคุณสุทินเนี่ยในสภานี่วาทศิลป์นี่ก็คือได้รับการยอมรับว่าเป็นเลิศเลยถ้าไปคุยกับนายทหารเพื่อเกลี้ยกล่อมให้มีการยอมรับนโยบายในเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยคิดว่าพอเป็นไปได้ไหมคะคือพื้นฐานเชื่อว่าทุกคนมีสัทธมติกันเกือบทั้งประเทศนะครับว่ามันควรจะเปลี่ยนแล้วแต่นี่คำว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารบางคนเข้าใจว่าเป็นการยกเลิกทหารซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนี่คือเรายกเลิกการบังคับหรือการสมัครใจนะครับแล้วก็เราต้องการทหารที่เข้มแข็งมากๆนะทหารที่มาอยู่แค่ปีกว่าๆแล้วก็จะไปรบเนี่ยมันไม่พอหรอกครับมันต้องอยู่เป็นอาชีพมีความต้องการที่จะอยู่ในสายอาชีพนี้นานๆนะครับก็เข้ามาฝึกนานๆหน่อยแล้วก็เพิ่มเงินขึ้นตามปีที่เขาอยู่แล้วถ้าเกิดมันแข็งแกร่งมีความเชี่ยวชาญจริงเป็นมืออาชีพจริงเนี่ยกองทัพก็จะแข็งแกร่งทั้งหมดเลยนะจึงไม่แปลกใจที่คุณอายุว่ามีการลงคะแนนกันแล้วนะใครที่เชียร์เรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนี่ก็คะแนนมาถล่มทลายหมดนะครับเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นไปได้แล้วประเทศที่เป็นอย่างนี้มันอยู่ในยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วประเทศยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้กลัวใครสามารถจะรบกับใครก็ได้มาเริ่มต้นมาจากสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปี70เนี่ยดังนั้นในสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนี่ปัญหามันก็คือว่าจะกล้าขนาดไหนนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องอยู่ 2-3 เรื่องที่มันซ้อนกันอยู่ก็คือเรื่องที่1ก็คือตัวของทหารที่เราพูดกันภาษาเล่นๆว่าไปอยู่ตามบ้านเนี่ยนะครับการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันมีการยกเลิกการไปทหารตามบ้านด้วยซึ่งจะไปกระทบกับทหารที่เขามีอยู่นะแล้วเขาก็มักจะมาอาจจะมาประชุมอยู่ในสภากลาโหมแล้วก็บอกว่าอย่ายุ่งกับมันเลยหรือรอสักครู่หรือรอสัก2ปี3ปีอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ความปรับตัวจริงๆแล้วเนี่ยทำแค่4เดือนก็จบครับมันแค่โยกย้ายหมวดเงินอะไรนิดๆหน่อยๆนั่นเองแล้วสามารถทำได้นะครับประกาศนี้มันอยู่ที่ว่าจะไปทันการเกณฑ์ช่วงไหนแล้วสิ่งนี้มันเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่แล้วก็ก้าวไกลก็จะเสนอซ้ำอีกทีนึงมีการแก้ไขนิดหน่อยเนี่ยดังนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยมันยังมีอีกบาง 2-3 บาที่สามารถจะทำได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยไม่ต้องใช้กฎหมายด้วยก็คือการเปิดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของกลาโหมทั้งหมดตั้งแต่บอกมาเลยตั้งแต่ทีวีอาร์มาเลยให้สื่อมวลชนให้ประชาชนเข้าไปดูค่าการตลาดเท่าไหร่ราคาของจริงเท่าไหร่ซัพพลายเออร์เท่าไหร่ลงเรือกี่บาทมาถึงผู้ซื้อเนี่ยเท่าไหร่มีตัวเลขให้หมดครับไม่เหมือนกับรัฐบาลที่แล้วที่เขาบอกว่าค่าการตลาดนี่เป็นความลับทางราชการไม่ต้องครับเปิดให้หมดอันนี้ง่ายๆครับถ้าเปิดตรงนี้ได้เนี่ยประชาชนก็เข้าใจมั่นใจนะครับว่าของที่ซื้อเนี่ยมันดีไม่ดีอย่างไรแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนอย่างคุณนายโยนี่มีความรู้ทางทหารเยอะก็มาบอกได้เลยผมไม่ซื้อหรอกไอ้ปืนอันนี้มันไม่ได้เรื่องผมว่าการอันนั้นมันดีกว่ามันจะชนะคนนั้นคนนี้ทหารก็มีหน้าที่กองทัพมีหน้าที่จะมาอธิบายว่าศัตรูเขาคือใครใช้วุฒิแบบไหนระยะยิงยาไกลเท่าไหร่มีอำนาจการทำลายเท่าไหร่ถ้าเราจะซื้อมาเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยเราจะต้องมีวุฒิแบบไหนระยะยิงเท่าไหร่ความเร็วการยิงเท่าไหร่นะครับอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้ตลอดแล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมในกองทัพมากขึ้นเพราะประชาชนมีส่วนร่วมในกองทัพมากขึ้นเนี่ยทหารแทนที่จะอยู่ในสภากลาโหมแล้วก็จะยกมือบังคับรัฐมนตรีเพราะจริงๆรัฐมนตรีมีแค่สองสามเสียงเองอยู่ในสภากลาโหมจริงๆว่ามี3เสียงนอกนั้นเป็นทหารหมดเลยเขาจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวของประชาชนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นจนบีบให้สภากลาโหมต้องเดินตามนี้เดินสภากลาโหมเป็นสภาที่ปรึกษานะครับไม่มีอำนาจเต็มก็มาแก้ตอนรัฐประหารปี49แก้ให้มีอำนาจการที่ออกมาตีดังนั้นสีดงคิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำได้เลยก็คือเปิดเรื่องซื้อจัดจ้างของกองทัพทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นสองเรื่องที่น่าจะทำครับเมื่อกี้พลโทพงศกรบอกนะคะว่าจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยมีการบีบหรือว่าตั้งคำถามกับกองทัพแล้วแหละเวียนเห็นตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยนะคะเขามีการเปิดเผยว่าลดงบกองทัพลงหรือมีแผนว่าในปี2570เนี่ยจะลดกำลังพลลง 50% คือใช้คำย่อๆนะคะว่าเขาเองก็มีความพยายามที่จะปฏิรูปถ้าตอนนี้มีรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาคุณพลโทพงศกรคิดว่าจะมีการปฏิรูปเกิดขึ้นไปในทางที่ดีไหมหรือว่าจริงๆเรารอได้ในปี70เนี่ยปฏิรูปแน่นอนพวกเราอย่าตื่นตระหนกไปในทางเทคนิคมันเกิดขึ้นได้ไหมคะไอ้นี่ก็เหมือนกับว่ารับไปก่อนแล้วค่อยแก้เอาทีหลังนะรัฐธรรมนูญ2ฉบับเหมือนกันเลยนะครับรับไปก่อนเถอะคือเขาซื้อเวลาครับก็อย่างทุกเดือนให้ทราบไหมครับว่าสมัยพลเอกชวลิตนะท่านก็ประกาศไว้ท่านออกไปก่อนไงนั่นแล้วก็เหมือนเดิมนะฮ
นี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในการตื่นตัวเรื่องการเป็นรูปกองทัพหรือว่าเรื่องการลดกำลังกองทัพหรือจัดให้ทันสมัยต่างๆนี่มันเกิดสมัยอนาคตใหม่ถ้าจำได้ว่ามีการไปพูดคุยกับคุณพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นะฮะหรือว่าแดงเนี่ยนะครับคุยกันแล้วเนี่ยเขาก็รับบางส่วนไปทำแล้วก็ทำเป็นแผนกองทัพเพื่อรองรับเพราะรู้ว่ามันเป็นของดีทุกคนก็รู้ว่ามันดีหมดอ่ะแต่ว่ามันต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างผลประโยชน์ตัวเองกับผลประโยชน์ส่วนรวมไงไอ้ผลประโยชน์ตัวเองก็ยังค้างอยู่ผลประโยชน์ส่วนรวมก็ดีอยากทำดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเจตนาทางการเมืองที่ดีพอลงไปแล้วเล่นเลยครับไอ้เจตนาทางการเมืองมาแล้วเราต้องทำแล้วประเทศต้องเปลี่ยนทหารต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วทำไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็ยอมนะครับไม่ต้องไปรอปี70หรอกปี70นี่การซื้อเวลาครับจริงๆทำได้ปีเดียวก็ไปได้แล้ว2ปีก็ไปเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับแล้วอีกตัวนึงที่ควรจะทำก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในกองทัพแต่งตั้งโยกย้ายในกองทัพเนี่ยไอ้ตัวกำลังกองทัพเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาควรจะต้องทำอยู่นานแล้วก็คือว่าอย่าให้ผู้บัญชาเนี่ยแต่งตั้งถึงระดับผู้การหรือผู้พันหน่วยการยึดอำนาจเราต้องตัดขาดให้หมดหมายความว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นตำแหน่งไหนเนี่ยก็เอาคุณสมบัติมาดูกันแล้วคนมาเลือกเนี่ยก็ไม่ใช่หน่วยเดิมไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปไม่เห็นชื่อมีแต่คุณสมบัติแล้วก็มาเลือกให้ผู้บัญชาไปผู้บัญชาก็แต่งตั้งได้แค่ชั้นเดียว2ชั้นเช่นแม่ทัพก็ตั้งได้แค่ปวพลอย่างนี้ก็ไม่สามารถผบ.ไม่สามารถจะตั้งผู้การผู้พันได้พอตั้งไม่ได้ปั๊บยึดอำนาจไม่ได้ก็อำนาจก็หมดไงถึงก็อยู่เต็มกระทรวงกลาโหมไอ้สภากลาโหมก็ไม่สำคัญครับแต่เราทำกับระบบข้างในให้มันดีเรื่องนี้สองสามเรื่องนี้ทำได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายแค่พูดออกระเบียบมาช่วยจัดบริหารจัดการเท่านั้นเองทุกอย่างก็จบเช่นการจะซื้อจัดหารวมการแต่งตั้งยกย้ายที่เป็นแบบระบบคุณธรรมอันนี้ใช้แค่ระเบียบอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากเลยง่ายมากครับถ้าคิดจะทำจริงๆครับค่ะคุณอนายโยเหมือนมีอะไรอยากจะพูดไหมคะพ่อขอถามเพิ่มจากคำถามของวิเวียนเนาะให้คุณอนายโยตอบไปเลยในทีเดียวนะคะก็คือปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงกระทรวงฝ่ายพลเรือนเนี่ยเวลาใครจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีมาจากสายไหนเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนถ่ายข้าราชการข้างในด้วยหมายถึงว่าเราก็รู้สายนี้ขึ้นความคิดแบบนู้นก็จะมาความคิดแบบนี้ก็จะมาแต่ว่าในข้าราชการกองทัพเนี่ยค่ะสำหรับข้าราชการกองทัพที่ตอนนี้หลายคนก็รู้ดีว่ามันก็มีคนที่ต้องการกองทัพแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพอันนี้มันจะเกิดดินามิกแบบเดียวกันไหมคะหรือว่ามันทำงานไม่เหมือนกันเลยข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายกองทัพเนี่ยคุณอนายโยค่ะไม่เหมือนกันครับคือกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะย้ายข้าราชการเนี่ยจะตั้งเป็นคณะกรรมการก็คือว่าให้ผู้นำเหล่าทัพกับรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมานั่งรวมกันแล้วจะย้ายนายพลหรืออะไรพวกนี้ก็ให้ออกมาจากมติคณะกรรมการซึ่งจริงเป็นเรื่องที่แปลกมันแปลกจากกระทรวงอื่นมากนะฮะแล้วก็ในลักษณะของการทำแบบนี้มันก็เป็นการที่ทำให้อำนาจของกองทัพเนี่ยอยู่เหนืออำนาจของรัฐมนตรีในการย้ายคนจริงๆถ้าเราคิดตามคอมมอนเซนส์ทั่วไปเนี่ยหัวหน้าที่มาใหม่ก็อยากจะทำงานกับลูกน้องที่เข้าขากันได้กับคนที่ทำงานตามนโยบายได้แต่ในกรณีนี้ทำไม่ได้ถ้ากองทัพไม่อนุญาตซึ่งอันนี้ก็เป็นผลมาจากอย่างที่ท่านพงศกรพูดครับมาจากกฎหมายสมัยคมช.ต้องคมช.เลยนะก่อนคสช.อีกดังนั้นเนี่ยมันต่างกันแน่นอนซึ่งพอมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็ต้องดูแล้วล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากองทัพเนี่ยฟังกระแสสังคมผมใช้คำว่านี้ว่าคือตอนนี้เรายังรู้สึกว่าตอนนี้กองทัพเนี่ยเริ่มได้ยินกระแสสังคมละเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีการต่อต้านในใจลึกๆเขาก็ยังมองว่าคนที่ออกมาวิจารณ์หรือคนที่ออกมาอยากจะยกเลิกเกณฑ์ทหารอยากจะปฏิรูปกองทัพอะไรเนี่ยเป็นคนที่มีเจตนาร้ายต่อกองทัพสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่เป็นอยู่แล้วแต่การที่กระแสมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยจริงๆผมเห็นด้วยกับท่านพงศกรอย่างหนึ่งนะคือว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องแก้อะไรมากก็ได้มันแก้ที่เราพูดบ่อยๆสังคมกดดันกองทัพบ่อยๆจนเขารู้สึกว่าเขาต้องเปลี่ยนละถ้าเขาเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าไม่ถูกใครบังคับมันก็จะพูดตรงก็จะไม่เสียหน้าแต่อันนี้มันก็ต้องเกิดจากการที่ว่ากองทัพอ่ะต้องไม่ต่อต้านจากข้างในก่อนต้องฟังเสียงจากฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอเนี่ยฟังอย่างเป็นธรรมแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเสนอขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็ประเทศก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนั้นไม่ต้องไปเทียบกับประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าเราถ้าเราอยากพัฒนาให้มันดีเราก็ควรจะเอาสิ่งที่ดีจากประเทศที่พัฒนามากกว่าเรามาใช้ซึ่งถ้ากองทัพเข้าใจบริบทเนี้ยแล้วก็ยอมบ้างนะฮะอย่าไปคิดว่ากองทัพต้องเป็นอย่างนี้ห้ามทุกคนมายุ่งการทหาร
ต้องเป็นทหารเท่านั้นไม่ให้พลเรือนมายุ่งหรือการเมืองห้ามแทรกแซงเนี่ยคำพูดพวกนี้มันเป็นคำพูดที่ล้าสมัยหมดแล้วแต่กองทัพยังไม่ทราบเท่านั้นเองถ้ายอมรับเรื่องนี้เร็วขึ้นเท่าไหร่กองทัพจะเปลี่ยนแปลงอย่างสมูทแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะเวียนขออนุญาตถามทั้งสองท่านนะคะเมื่อกี้เนี่ยคำตอบของพลโทพงศกรที่บอกว่าในปี2570กองทัพจะมีความพยายามปฏิรูปกองทัพลดกำลังพลใช้คำว่านี่คือการซื้อเวลาต่อไปรัฐบาลของเพื่อไทยเองเข้ามาเขาจะปฏิรูปแน่นอนมีสิ่งที่เราควรจะรู้เอาไว้ไหมคะหรือว่าเป็นข้อสังเกตว่าแอะนโยบายหรือการทำแบบนี้เนี่ยซื้อเวลาอยู่แน่นอนมีวิธีดูออกไหมคะพลโทพงศกรผมตอบก่อนนะครับคือมันต้องตั้งตัวเองตัวเราเองเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับต้องตั้งเป้าไว้ก่อนนะครับอย่างกรณีของเรื่องการยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับแล้วทุกคนเห็นด้วยเนี่ยทำก่อนเลยเพราะทำก่อนปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการเรียกโมเมนตัมมันจะไปเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับพรรคการเมืองที่สนับสนุนเรื่องการปฏิรูปกองทัพพรรคการเมืองที่สนับสนุนเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยเขตทหารชนะหมดนะฮะโดยเพราะยิ่งก็ยกเฉพาะก้าวไกลเนี่ยก็ชนะเรียบเลยทุกที่เลยไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดแล้วเขตทหารไม่ใช่พลทหารเฉยๆนะที่เขาไปลงนะครับก็ปล่อยฟรีแต่ก็เป็นทางด้านครอบครัวนะครับบ้านของที่อยู่อาศัยเนี่ยที่ก็อยู่ในเขตทหารเขาก็เลือกหมดแต่ว่าทหารชั้นกลางลงไปเนี่ยเขาเข้าใจผมถึงเคยพูดครั้งคุณจะยึดอำนาจคุณถามลูกน้องหรือยังลูกน้องเขาอยากจะเปลี่ยนเขาอยากจะเป็นทหารที่ทันสมัยอยากยืนเคียงข้างฝรั่งได้อยากที่จะออกไปทำงานที่กับร่วมกับสหประชาชาติได้อย่างน่าชื่นตาบานในอย่างต่างเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ที่เขาอยากเห็นนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆในกองทัพก็มีนะครับแล้วก็มีคนเรียกว่าโทรมาคุยกับผมมาเยอะนะครับที่ก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาก็โทรมาคุยเยอะเพราะเขาเห็นด้วยตั้งแต่ระดับคุณเอกโบราณรุ่นโบราณเลยก็ถึงพันโทพันเอกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาเห็นว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนมันเหมือนผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยในของประเทศไทยนะครับก็คือสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าฝรั่งมาเราพอในการที่5ปั๊บท่านก็ตั้งเรื่องของทหารแบบฝึกแบบสมัยใหม่แบบยุโรปแบบยุโรปเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดสงครามห่อพอดีที่ทางลาวส่งกองทัพแบบเดิมไปมีแต่เสมอกับแพ้ส่งกองทัพสมัยใหม่ไปครั้งเดียวชนะเลยนี่คือความต่างเหมือนกันครับคนเข้าใจว่ากองทัพต้องเปลี่ยนรูปแบบรูปแบบเนี่ยกันกองทัพแบบเกณฑ์ทหารเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยนโปเลียนสมัยนั้นใช้ได้อยู่ตอนนี้มันสมัยนี้แล้วมันไม่ได้แล้วมันต้องเป็นอีกขั้นหนึ่งในการที่จะทำให้ทหารเป็นทหารมืออาชีพเนี่ยเป็นอีกขั้นหนึ่งดังนั้นเนี่ยทุกคนเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแล้วมันจะเป็นสิ่งที่หลายคนหรือรุ่นทั้งพิธีกรที่จะสงสัยว่าเขาจะยอมตามไหมตัวผู้ใหญ่จะยอมตามไหมถ้ามีกระแสพอนะครับขณะนี้กระแสมาแล้วไม่ใช่ไม่พอมาแล้วนะครับเหลือแต่ว่าเราเนี่ยมีความกล้าหาญที่จะไปคุยกับเขาเริ่มต้นจากการเรื่องของเกณฑ์ทหารก่อนเลยเพราะเพื่อไทยก็หาเสียงเรื่องนี้อยู่อย่านะครับอย่าไปตามเขาที่เขาบอกที่บอกว่าเราจะดูได้ยังไงเขาจะบอกยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือเอางี้สิรับสมัครให้มากขึ้นนะเลยจะลดคนที่จะเกณฑ์ลงไอ้นี่คือการหลอกนี่คือตัวอย่างที่ว่าจะถามว่าจะดูยังไงใช่ไหมนี่แหละคือการหลอกว่าเอาจริงก็เหมือนเดิมปัจจุบันนั่นแหละก็คือรับสมัครมากขึ้นแล้วก็ลดจำนวนการเกณฑ์ลงแต่มันต้องออกเป็นกฎหมายว่าจะเลิกเลยนะแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดนี่คือภาพตัวอย่างว่าเวลาทำเรื่องของทหารนะครับอย่ารีรอทำก็ทำไปเลยแล้วเขาจะได้ปรับตัวทันแต่ว่าเวลาคุยกันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งว่าเราจะเตรียมเรื่องแบบนี้นะทุกคนเตรียมพร้อมหรือยังอ่ะอีก3เดือนหลังจากนี้จะประกาศออกกฎหมายแล้วนะทำต่อเลยทุกคนก็จะพร้อมใจกันทหารมีข้อดีอย่างครับเขามีวินัยถ้าเขาเชื่อคุณก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ซึ่งผมก็เรียนให้ทราบแล้วว่าฐานข้างล่างเนี่ยก็เห็นประโยชน์ทั้งหมดแล้วหรือแต่ข้างบนที่ยังติดอยู่บางอย่างคือเขาติดอยู่เรื่องที่ว่าเขาจะใช้กองทหารในไปยึดอำนาจยังไงมันติดอยู่เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เกี่ยวแล้วเขารู้หมดดังนั้นเนี่ยถ้าเราจัดการเรื่องนี้ได้นะครับเปลี่ยนให้เป็นอาชีพซะก็อาจจะเสียโอกาสที่จะยึดอำนาจแต่ไม่จำเป็นแล้วนี่เพราะตอนนี้ทุกอย่างมันคลี่คลายมาจาก9ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันยังคงไม่ยึดอำนาจได้เลยเร็วนี้หรอกทุกคนเบื่อเต็มแก่แล้วเขาก็จะพร้อมที่จะเปลี่ยนดังนั้นผมยังมีความยังมองโลกในแง่ดีนะครับว่ารีบทำเถอะครับไม่ต้องรอเลยแล้วมันจะเปลี่ยนจริงๆแล้วเพื่อไทยเองก็จะได้ประโยชน์ด้วยในการที่ว่าจะทำตามที่ได้ให้คำสัญญาไว้กับประชาชนครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today